ครับน้องอะไรลูกชื่อโด่งครับน้องโด่งนี่หัวปลีปีที่แล้วอย่างดังเท่าไหร่ลูกสองร้อยหัวปี200คุณเฮ้ยทำไมเพื่อนเขาถึงขายลูกอันนี้คือหล่อสุดในทีมแล้วใช่ไหมคะคิดว่าใช่ถ้าเพื่อนไม่ยอมก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราเป็นแล้วที่หนึ่งของทีมน้องมาจากทีมอะไรครับสมเด็จสมเด็จใกล้บ้านเราสมเด็จอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ถึงแม้หน้าเราจะไป50แล้วก็ไม่เป็นไรครับหนึ่งนะน้องแดนน้องแดนครับน้องแดนใช้รองเท้าอะไรครับตอนนี้ใช้รองเท้าสตาร์ทอะไรอันนี้ที่น้องแดนใช้นะครับอันนี้รู้สึกว่าจะผ่านสภาพสงครามมานานมากแล้วอันนี้คือแฟนทอมเวนอมนะครับไนกี้แฟนทอมเวนอมตอนนั้นซื้อที่ไหนครับอาลีไอ้ย่าของมีราคานะคะนี่แดนแอนเอคือชื่อพ่อและแม่นี่เราพยายามจะไปในทางที่ดีชื่อแฟนจ้ะนี่เด็กอายุ15จะเป็นประมาณนี้ชื่อพ่อแม่เราไม่ตามมาลูกนะและจริงจริงแดนครับทำไมแดนถึงเลือกแฟนทอมเวนอมครับอะไม่รู้ด้วยของแพงนะแดนจะซื้อ04 05ไม่ได้นะคะตอนนั้นซื้อราคาเท่าไหร่ลูก9 3,200 เออซื้อนานยังครับนี่เท่าไหร่ครับกี่ปียังไม่ถึงปีเราใช้รองเท้าคู่นึงกี่ปีลูกไม่ถึงปีอันนี้ซื้อคู่ที่เท่าไหร่แล้วครับโอ้โหแสดงว่านับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนเงินพ่อแม่หรือว่าเงินเราครับเจ้าอ้ายนี่สาวๆดูไว้ใครที่เป็นแฟนแดนน้องเอนะคะน้องเอซึ่งย่อมาจากอะไรก็ไม่รู้แต่เพื่อนรู้เอย่อมาจากน้องอ้นไม่ใช่น้องแอนเหรอคะวันนั้นเห็นบอกว่าน้องแอนเออไม่ใช่อันนี้พี่แดนใส่แล้วรู้สึกเป็นไงคะพี่แดนบอกกระชับแล้วก็อะไรอีกครับก็ชอบอย่างเดียวเลยไม่สมควรจะซื้อนะคะถ้าเหตุผลแค่นี้แล้วเวลาใส่คอนโทรลบอลดีไหมครับตรงนี้เบนน้องบอกว่าตรงนี้มันจะดีใช่ไหมแล้วทำไมถึงเลือกไนกี้ไม่เลือกอย่างอื่นชอบเหมือนชอบน้องอ้นใช่ไหมน้องอ้นใช่ไหมลูกเออน้องอ้นชอบน้องอ้นโอเคขอบคุณพี่แดนครับขอบคุณพี่แดนใช้เป็นน้องนะคะสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับน้องนัทน้องนัทเล่นรุ่นอายุ15เหมือนน้องแดนเมื่อกี้น้องนัทเล่นตำแหน่งอะไรครับผมผู้รักษาประตูที่น่าจะหล่อที่สุดในทีมเพราะมีคนเดียวใช่ไหมครับเออสองคนแล้วจะหล่อสุดไหมครับหนูใช้รองเท้าอะไรนายเขาดูหน่อยครับใช้รองเท้าอะไรลูกเอออาดิดาสที่รุ่นแบบแรร์เลยนะนี่นัทรุ่นอะไรนี่ลูกเออรุ่นอะไรวะอาดิดาสอะไรนะนี้เออเอ็กเหรอไม่แน่ใจเพราะว่ามันไกลมากรุ่นมันไกลมากแล้วทำไมนัทถึงเลือกใช้คู่นี้ครับปลายมันเปิดตรงที่ปลายมันเปิดเพราะว่าเราเล่นตำแหน่งประตูเนาะมันจะช่วยเราแบบเวลาเตะยาวอย่างนี้หรอครับดีไหมแล้วเวลาเล่นกระชับไหมครับปกติเราจะไม่ค่อยได้วิ่งอยู่แล้วเนาะประตูเพราะฉะนั้นเราก็เน้นให้มันเตะเปิดดีใช่ไหมครับแล้วนัทใช้ถุงมืออะไรครับลูกอีอะอันนี้ไม่ค่อยเจอโรมปกติเราจะเจออีโปรอาดิดาสอะไรพวกนี้เนาะทำไมหนูถึงเลือกใช้โรมเลยมันกระชับแล้วหน้าโฟมมันโอเคตอนนั้นหนูซื้อเท่าไหร่ลูก24อยากแม่ไม่ต้องแม่หรอกลูกโกซื้อเยอะแยะแล้วทำไมเราถึงเลือกว่า2004นี้มันโอเคครับมันดีอ๋อมันถอดล้างได้ด้วยเวลานัดล้างนัดล้างไงครับลูกไหนลูกเออนี่ของโรมเขาล้างกันแบบนี้ดูนะคะใครที่คิดจะใช้โรมเย้อ่าแล้วก็ถอดฟิงเกอร์เซฟออกเออปกติแล้วนัดคิดว่าฟิงเกอร์เซฟกับไม่มีฟิงเกอร์เซฟอันไหนโอเคกันโอ้นี่นะเป็นคนแรกเลยนะนี่เลิศจริงๆนี่นะจ๊ะนี่คือคนที่แตกต่างจากหมู่พวกเรา9ใน10คนบอกว่าฟิงเกอร์เซฟไม่โอเคมันไม่เป็นตัวของตัวเองว่างั้นแต่ว่านัทบอกว่าโอเคเซฟดีถ้าจะเลือกได้นัทจะเลือกใช้ยี่ห้อนี้ไหมครับหรือเลือกใช้ยี่ห้ออื่นแล้วรองเท้าล่ะครับยินเลิศจริงๆค่ะสปอนเซอร์ด้วยนะคะน้องนัท Adidas ค่ะขอบคุณมากครับน้องอะไรครับน้องแบงค์น้องแบงค์ใช้รองเท้าอะไรลูกอาดิดาสรุ่นนี้คุณ X ใช่ไหมครับ X ซื้อจากที่ไหนครับเดอะมอลตอนนั้นราคาเท่าไหร่ลูกเออแล้วทำไมเราถึงเลือกคู่นี้คะไหนคุณครูขอดูหน่อยได้ไหมทำไมเราเลือกคู่นี้ครับสบาย
ใส่สบายพี่พกก็ใส่รุ่นนี้ละลูกอันนี้ X เท่าไหร่ X10 X 3ใช่ไหมครับโอเคซื้อมานานหรือยังครับเพิ่งซื้อโอเคครับแล้วถ้าเลือกได้อยากจะใส่รุ่นไหนครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้แหละเนาะใส่รองเท้ามากี่คู่แล้วครับ5คู่แล้วเป็นยี่ห้ออะไรส่วนใหญ่ Nike ครับ Nike เอาทำไมแล้วเปลี่ยนมาใช้ Adidas ล่ะครับมันนุ่มกว่ามันนุ่มกว่ากันตอนที่ใส่ Nike รู้สึกไงลูกมันเตะแข็งได้นิดหน่อยครับอ๋อเตะแข็งได้หน่อยแล้วนี่ล่ะครับเป็นยังไงเตะแข็งได้ดีกว่าใช่ไหมครับตรงนี้มันเซฟดีไหมครับเนี่ยที่รู้สึกเซฟดีแล้วด้านหน้าเป็นไงครับกระชับแล้วเวลาเตะมันบอลมันคอนโทรลดีไหมครับดีเลยนะเอ๊ขอบคุณครับขอบคุณครับ thank you แนะนำสวัสดีค่ะนี่คือโค้ชทีมอะไรคะโรงเรียนใช่อันนี้คือโค้ชที่หล่อที่สุดในอำเภอปากแล้วนะคะใช่ไหมครับอ๋อแดนบอกว่าใช่เลยค่ะเพราะว่าเราต้องเล่นกับเขาอีกนานโอเคชื่อโค้ชอะไรครับพี่นัทครับชื่อพี่นัทนะคะพี่นัทเป็นโค้ชของสมเด็จพระยาไหมพี่นัทคิดว่ารองเท้าที่เราใส่ดีที่สุดในทัศนคติของพี่นุชคือต้องเป็นแบบไหนครับผมก็อาดิดาสครับเพราะว่าอะไรครับเป็นสไตล์เป็นหนังอ่าฮะหนังกิ๊บโจ้หนังวัวอะไรก็ได้ครับครับใส่แล้วมันนุ่มสบายเท้าแสดงว่าพี่นัทพี่นัทเป็นคนเท้าบานไม่บานครับไม่บานแต่เราชอบแบบนั้นโอเคแล้วพี่นัทตอนนี้ใส่รุ่นอะไรอยู่ครับตอนนี้ใส่โคป้าครับโคป้า 19.1 ไม่ถึง2 19.2 รองท็อปอันนี้คือทัศนคติของโค้ชโค้ชตาคาร์ลถ้าระหว่าง Adidas Nike อะไรอย่างเงี้ยครับเคยใส่ Nike มั้ยครับ Nike ได้ใส่ครับแต่ชอบว่ามใช่ใช่คนที่ใส่ไนกี้ก็จะพูดแบบทั้งหมดขอบคุณโค้ชนั้นนะคะถ้าจะแนะนำน้องๆคิดว่าคุณเลือกครับที่ตัวเองชอบแล้วครับตัวเองชอบแล้วก็ใส่แล้วมันเท้าดีโอเคไม่ต้องไปคิดถึงรุ่นอะไรมากเนาะโอเคครับขอบคุณโค้ชนัทครับขอบคุณครับน้องอะไรครับน้องแฟกครับน้องแฟกแฟกเหรอครับโอ้ชื่อแฟกแฟกครับใส่รองเท้าอะไรครับตอนนี้ไนกี้ครับไนกี้ขอดูหน่อยนะครับอันนี้ไนกี้รุ่นเมอร์คิวเรียลรุ่นสุดเนาะยอดนิยมของคนเท้าเรียววรวุฒิอันนี้ดีค่ะไม่เหมือนแดนตัดแต่ชื่อตัวเองกับชื่อแฟนคราวนี้ทำไมน้องถึงเลือกอันนี้ลูกมันกระชับดีครับมันกระชับแล้วเวลาเล่นสตาร์ปุ่มสตาร์ทอะไรมันทำให้เกิดผลอะไรดีขึ้นกับชีวิตเราสปีดดีครับสปีดดีขึ้นเรารู้สึกเองเลยใช่ไหมครับระหว่างรุ่นแบบนี้กับรุ่นที่ผ่านมาไซส์อะไรรุ่นนี้คือรุ่นอะไรอาดิดาสแล้วทำไมเราถึงเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้ล่ะครับอาดิดาสมันใส่อ๋อไม่เหมือนโค้ชนัทเมื่อกี้คนนั้นบอกอาดิดาสดีกว่าอย่างที่บอกก็แล้วแต่คนชอบนะลุงเนาะเราเลือกรองเท้ามากี่คู่แล้วครับหลายหลายแล้วค่ะคู่นี้เท่าไหร่นะครับ4,000เนาะคุณพี่เล่นอีก3ปีแล้วค่อยเปลี่ยนนะลุงเนาะนี่เนาะเราไปซื้อที่ไหนนะครับอารีเออส่วนใหญ่ดิจะชอบไปที่อารีเพราะว่ามีให้เลือกเยอะใช่ไหมคะโอเคถ้าเราเลือกได้เราอยากใส่รุ่นไหนครับแบบในฝันเลยไนกี้เพราะว่าอะไรครับมันดีแล้วสเปครุ่นไหมครับสเปครุ่นเมอร์คิวเรียลรุ่นแฟนทอมเวนอมรุ่นอะไรแบบนี้ชอบเมอร์คิวเรียลยังคงใจเดียวรักเดียวใจเดียวอยู่ที่นี่โอเคเราจะดีกว่าแดนนิดนึงนะลูกเนาะเราเป็นคนรักเดียวใจเดียวขอบคุณพี่แฟนครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะน้องอะไรลูกชื่อโด่งครับน้องโด่งนี่หัวปลีปีที่แล้วอย่างดังเลยนะโด่งเนาะโด่งซื้อที่ไหนลูกซื้อต่อเพื่อนตอนซื้อเท่าไหร่ลูก200200หัวปี200คุณเฮ้ยทำไมเพื่อนเขาถึงขายลูกจบเพื่อนไม่ค่อยได้ดีอ๋อเพื่อนใจดีมากเลยเพราะจริงๆรุ่นนี้ราคาแพงอยู่นะครับเนาะตอนนั้นเนาะอันนี้จุดเท่าไหร่ลูกจุด3อุ้ย200บาทจะบ้าเหรอโด่งโด่งคะทำไมโด่งถึงคิดว่าอันนี้ดีเพราะว่าไม่มีเวลาไปซื้อใส่ไหนแล้วมันโอเคไหมคะพอเราเลือกแล้วนี่ถือว่าเป็นโชคของเราเพราะเราเลือกแล้วมันก็ชอบเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือกได้เราอยากใส่รุ่นอะไรล่ะใส่รุ่นนี้แล้วเนาะที่สำคัญเวลาใส่มันทำให้เรารู้สึกเป็นยังไงครับโดมกระชับดีในส่วนของปุ่มสตาร์ทล่ะครับที่เขาโฆษณาไว้ว่ามันจะทำให้เรากลับตัวดีอะไรก็แล้วแต่มันโอเคไหมครับยึดเกาะดีมากแล้วไอ้ตรงส่วนที่มันเป็นส่วนหุ้มข้อนี่ล่ะคะเซฟไหมลูกรู้สึกเซฟไหมเซฟเลยเนาะถ้าเลือกได้ก็จะเอารุ่นนี้แหละแล้วก่อนที่จะใส่รุ่นนี้เราใส่รุ่นไหนครับใส่รุ่นนี้มาแล้วครับคุณเรียนอ๋อแล้วทำระหว่างไนกี้กับไอตัวนี้เรารู้สึกว่ามันแตกต่างกันนะแตกต่างยังไงครับลูก
มันสมาไม่เหมือนกันครับอ่าฮะในกีนี่นี่มันเน้นแบบใส่สบายเอออันนี้เขารู้จริงเขารู้จริงโอ้ยขอบคุณมากครับโด่ง200บาทโด่งห้ามใส่สัก3ปีเลยเพื่อนคนนี้ที่อยู่ที่ไหนอย่าลืมบอกด้วยนะเผื่อเขาไม่อยากใส่อีกขอบคุณโด่งมากครับขอบคุณนะครับ